โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเปิดไมค์ชมครับหลังจากที่เราสติมร้อนนะครับอันนี้คือด้านนอกครับด้านนอกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในว่าแพ้เป็นอย่างไรตรงนี้เป็นรอยบาดสังเกตดีนะนะครับรอยฉีกด้านในครับซึ่งมันเนียนมากครับแทบจะดูไม่ออกเลยรอยบาดแผลครับหลังจากที่เราปะด้านในเป็นแบบนี้นะเนียนมากครับด้านนอกเป็นแบบนี้ด้านไหนก็จะมีรอยฉีกอยู่นะเห็นไหมครับแต่ว่าแผลปะได้สนิทดีมากครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับคลิปนี้เดี๋ยวช่างใจพามาชมวิธีการปะยางครับจะเป็นการปะยางแบบสติมร้อนนะครับสติมร้อนนี่ครับตรงนี้คือเป็นบริเวณแผลที่เราจะปะนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราทำความสะอาดหน้ายางครับบริเวณที่เราจะปะนะใช้อะไรก็ได้ครับขัดให้หน้าสัมผัสด้านนอกที่มันมีความมันวาวเนี่ยให้มันหลุดล่อนออกไปครับให้มันเหลือเนื้อยางชั้นที่สองครับถึงจะทำการปะได้ครับถ้าไม่ขัดเราจะประสานเนื้อยางไม่ติดนะครับข้อดีของการปะร้อนก็คือว่าเนื้อยางเนี่ยมันจะติดแนบสนิทติดกันเลยนะโอกาสที่แผลมันจะหลุดออกเหมือนปะสติมเย็นเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากครับหรือแทบจะไม่เป็นเลยครับถ้าเราปะถูกวิธีแต่ว่าขั้นตอนก็จะมีหลายขั้นตอนมากครับจะซับซ้อนกว่าการปะเย็นสติมเย็นนิดนึงกาวที่ใช้ทาจะเป็นกาวแบบพิเศษนะผมเคยทำคลิปสอนอยู่ว่าวิธีการทำกาวปะร้อนทำอย่างไรก็ไปย้อนดูคลิปเก่าได้ครับตัวนี้เป็นยางดิบครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เนื้อยางประสานติดกันครับโดยการให้ความร้อนนะครับเรียกยางดิบครับยางดิบยางดิบเราจะใช้ร่วมกันกับแม่พิมพ์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเล็งให้ดีครับเล็งตำแหน่งให้ดีนะเสร็จแล้วเราเอาไปขึ้นเตาปะของเราครับเตาที่ให้ความร้อนจำเป็นต้องมีเครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือให้ความร้อนครับเรียกเตาปะยางครับบีบให้แน่นเลยนะครับบีบให้แน่นเลยเสร็จแล้วเราก็มานั่งรอเวลาครับระวังให้เตาให้ความร้อนกับตัวเนื้อยางส่วนไอ้ตัวกระดาษสีขาวๆนะมันเป็นจะเป็นฉนวนกันความร้อนเฉยๆนะครับป้องกันไม่ให้ความร้อนจากเตาเนี่ยไปโดนยางในส่วนที่เราไม่ได้ปะนะพอได้ที่แล้วครับเราจะเอายางเราไปจุ่มกับน้ำเย็นนะครับเพื่อลดความร้อนแล้วก็ลดระยะเวลาในการปะครับ
ถ้าไม่มีน้ำก็มันจะใช้เวลานานครับกว่ามันจะเย็นเลยต้องใช้น้ำช่วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพามาดูแผลครับแผลที่ได้จากการสติมร้อนนะครับแผลเนียนๆนะครับเอามาให้รับชมเป็นแนวทางครับสติมร้อนสติมเย็นสติมเย็นนี่ผมเคยทำให้ชมแล้ววันนี้เอาสติมร้อนมาให้ชมบ้างครับเนียนๆครับเนียนๆ